กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามครับช่วงนี้เราจะมาเติมเต็มสาระความรู้ในเรื่องราวของพระเครื่องนะครับของหลวงพ่อนาคกันครับโดยคุณบินเมืองการครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมแหมคือส่วนใหญ่แล้วในกลุ่มคนสะสมพระเนี่ยจะเรียกอาจารย์บินครับผมทำไมฮะก็ผมอยู่วิไลสารพัดช่างอยู่อ๋อปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นคุณครูอยู่ครับอันนี้ก็คือทำเป็นงานอดิเรกว่าไงฮะครับเป็นนักสะสมอย่างเดียวครับหรือว่าตอนนี้อาจารย์บินมีร้านด้วยก็มีตู้อยู่ครับผมที่ไหนยังไงฮะอยู่ที่เลซิตี้ที่เมืองการเนี่ยฮะอ๋อนะครับแล้วก็สอนหนังสือไปด้วยครับครับแล้วก็จะเป็นพระเกี่ยวกับพระโซนเมืองการทั้งหมดครับอ๋อคือพระในพื้นที่ทั้งหมดเลยครับแล้วเส้นทางในการเข้ามาสู่วงการนี้เป็นไงฮะอาจารย์ครับก็เล่นมานานเล่นประมาณเกือบ20ปีนะครับครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นตอนที่เล่นนี่คือเกิดจากอะไรยังไงใครชักชวนหรือไงก็ลองศึกษาดูครับศึกษาจากเพื่อนจากคนที่มีประสบการณ์ครับแล้วเราก็เริ่มหัดลองเก็บดูครับครับเป็นไงแรกก็มีบ้างโดนบ้างครับมันเป็นธรรมชาติครับผมครับผมรุ่นใหม่ต้องโดนกันทุกคนครับผมนะฮะแล้วเป็นไงตอนสมัยที่อาจารย์โดนอาจารย์ท้อไหมก็ไม่ท้อนะเพราะตอนนั้นเราก็เริ่มสะสมจากพระย่อยๆก่อนครับผมเราก็ยังคือโดนก็ยังเจ็บตัวไม่มากนักครับนะฮะสะสมเลเวลไปหลักพันไปครับผมครับผมครับแล้วจุดที่มาเก็บสะสมพระเครื่องหลวงพ่อนาคนี่คือเกิดจากตอนอะไรยังไงก็คือมาเริ่มเมื่อประมาณสัก5ปีหลังเนี่ยครับมาเน้นทางของหลวงพ่อทำไมฮะเยอะมากเพราะว่ารู้สึกเป็นการส่วนตัวว่าแลกเปลี่ยนซื้อขายแลกเปลี่ยนง่ายครับผมกล้องนะครับแล้วก่อนนั้นนั่นคือรู้จักชื่อเสียงของหลวงพ่อนาคมาก่อนไหมครับรู้ครับครับเอาก็รู้แล้วว่าท่านเป็นเกจิชื่อดังมีประสบการณ์มีอะไรพวกนี้นะฮะครับครับตอนนี้ก็คือตอนนี้ที่ร้านนี่คือนอกเหนือจากหลักๆเมืองการแล้วก็คือมีหลวงพ่อนาคเป็นหลักด้วยถูกไหมใช่ครับครับหรือว่าตอนนี้พระยอดนิยมเมืองการเลิกไปแล้วมีแต่หลวงพ่อนาคอย่างเดียวไหมก็มีพระอย่างอื่นด้วยของเมืองการแต่ว่าจะมีหลวงพ่อนาคเยอะกว่าอ๋อเป็นหลักเลยนะครับครับผมเอาละฮะวันนี้ก็คือมาแนะนำมีหลากหลายเลยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างฮะครับวันนี้ก็มีนะครับรุ่นแรกรุ่นแรกเริ่มที่รุ่นแรกเลยนะครับเป็นไงครับอาจารย์แนะนำหน่อยครับผมก็คือรุ่นแรกเนี่ยอาจารย์แล้วว่าพอศึกษากันไปแล้วในมุมมองอาจารย์ครับอาจารย์คิดว่ารุ่นแรกเป็นไงเสน่ห์อยู่ตรงไหนอะไรยังไงถามว่าผมว่าประสบการณ์ดีนะครับแล้วก็เป็นพระที่น่าเก็บสร้างน้อยครับครับผมจำนวนการสร้างประมาณเท่าไหร่ประมาณ 5,000 เหรียญไม่เยอะครับครับผมว่า 5,000 เหรียญนี่ปัจจุบันนี้หายากนะครับผมยิ่งหาเดิมๆนี่ยิ่งยากเลยครับครับแล้วก็ของที่เรียนแบบอะไรก็เริ่มทำมาเยอะนะครับแล้วใกล้เคียงไหมของเรียนแบบก็ยังห่างยังห่างอยู่นะฮะแล้วก็ต้องศึกษานะครับครับตอนนี้ความนิยมเอาในพื้นที่ก่อนเนี่ยหลวงพ่อนาครุ่นหนึ่งเป็นไงก็ถือว่าต้นนะครับของเมืองการครับคนเมืองการก็หาแล้วลงโชว์ในเฟซหรืออะไรเนี่ยโอ้โหพวกทักกันดีครับผมครับค่านิยมตอนนี้เท่าไหร่หลักเลยฮะสวยๆน่าจะอยู่หมื่นกลางๆครับครับนะครับก็ถือว่าค่านิยมยังไม่สูงมากนะฮะครับครับถัดมาเนี่ยอันนี้รุ่นแรกครับผมอันนี้เป็นรุ่น2ครับผมครับผมรุ่น2กระไรทองครับรุ่น2กระไรทองเป็นบล็อกนิยมคือแขนแตกครับครับผมรุ่น2กระไรทองธรรมดาก็ราคาก็จะอยู่ประมาณ 1,000 กลางๆครับผมแต่ถ้ามีการแขนแตกครับก็ขึ้นเกือบ10,000กระโดดขึ้นมาอีกนะฮะนิยมขึ้นมาอีกครับผมครับหายากกว่าครับอยู่ที่ตามสภาพด้วยครับครับจำนวนการสร้างเยอะไหมฮะรุ่น2ไม่เยอะครับครับพอกับรุ่น1มั้ยหรือว่ามากกว่าน้อยกว่าน่าจะน้อยกว่าครับผมไม่ได้ระบุครับย้อนกลับไปตอนที่ท่านสร้างรุ่น1เนี่ยคือวาระโอกาสในการสร้างนี้เพื่ออะไรฮะรุ่น2หรือรุ่น1รุ่น1ฮะย้อนกลับไปรุ่น1เนี่ยตอนนั้นคือทางวัดจะมาสร้างอะไรมั้ยหมายว่าสร้างโบสถ์สร้างอะไรขึ้นมาไอ้เหรียญรุ่นแรกนี่นั่นไม่แน่ใจนะครับผมแล้วรุ่น2ฮะรุ่น2นี่น่าจะฉลองครับฉลองพระยศนะฮะที่ท่านได้ยศรุ่น2มันมีรุ่น2ลมดำอีกครับผมนะฮะรุ่น2ลมดำนี่ก็จะอยู่ประมาณหลักพันครับหลักพันต้นๆสร้างขึ้นมาพร้อมกันหรือไงพร้อมกันครับครับไม่แต่ว่าวาระโอกาสในการสร้างตอนนั้นคือสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรคือวัดหาเงินไปบำรุงโบสถ์หรือว่า
สร้างโบสถ์ใหม่หรือว่าฉลองอะไรฮะอันนี้ครับหรือว่าฉลองที่ท่านได้ยศเป็นพระครูโสพลครับน่าจะใช่นะนะครับผมอ๋อนะเพราะจะมีเขียนไว้พระครูโสพลเอาละครับถัดไปจากรุ่นสองฮะก็จะเป็นตาปิดนะครับนี่ตาปิดเงินทำไมได้รุ่นตาปิดเป็นเพราะอะไรเพราะว่าทางด้านขวาท่านครับตาท่านจะปิดอ๋ออันนี้เกิดจากอะไรบล็อกอ๋อบล็อกครับบล็อกตันนะครับเกิดมาตั้งแต่แรกเลยตอนสร้างหรือว่าพอปั๊มไปเรื่อยๆแล้วเริ่มชำรุดครับครับเริ่มปิดอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือจะมีส่วนหนึ่งที่ปั๊มแรกๆยังไม่ปิดถูกไหมฮะก็ปิดน้อยลงครับปิดเรื่อยๆค่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งหายไปเลยครับนะครับแล้วความนิยมอ่ะมีเขายังไงก็ซื้อหากันอยู่ครับราคาก็สูงไม่หมายถึงว่าความนิยมระหว่างตาก่อนจะปิดกับปิดแล้วเนี่ยเป็นไงอ๋ออ่ายังไม่ปิดเนี่ยครับจะถูกกว่าที่ปิดอ๋อเป็นอย่างนั้นไปครับนะฮะก็จะเป็นถ้ามีอีกอย่างก็คือเป็นเนื้อธรรมดาครับรุ่นอันนี้รุ่นครับรุ่น2เลยรุ่น3ตาปิดครับเลยเป็นเนื้อธรรมดากะไรทองอ๋ออันนั้นตาไม่ปิดตาปิดเหมือนกันก็มีเหมือนกันครับราคาก็จะอยู่ประมาณหลักพันกลางๆครับอันนี้เป็นเนื้อเงินครับนะแต่เห็นได้ชัดเลยนะฮะปิดเลยนะฮะครับครับถัดมาอันนี้เป็นรุ่น74ฉลองอายุ74ปีครับผมครับผมครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ยังไงฮะเรื่องอะไรฮะก็หลายเรื่องครับเจ็ดสี่นี่มีประสบการณ์มากส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรฮะก็แคล้วคลาดนะครับทั่วไปเรื่องรถเรื่องราเนี่ยดีมากหรือว่าเดินทางสอบถามกับลูกค้าที่ขอมาเช่าเราหรืออะไรยังไงครับครับแล้วก็เจอเหตุที่เกี่ยวกับแคล้วคลาดระหว่างการใช้รถใช้ถนนเนี่ยครับผมประสบการณ์ดีครับด้านหลังก็จะมีเขียนนะที่ระลึกฉลองอายุ74ปีตั้งปี17ครับต่อมาฮะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเกษตรครับรุ่นเกษตรทำไมฮะเหรียญรุ่นนี้ทำไมถึงเรียกรุ่นเกษตรฮะก็น่าจะเดี๋ยวแป๊บนะฮะครับน่าจะแจกพวกเกษตรกรนะอ๋ออ๋อเนี่ยที่ระลึกวันเกษตรกรครับผมนะครับอ๋อเป็นวาระการสร้างจำนวนการสร้างเยอะไหมฮะโอ้โหหลายเป็นน่าจะเป็นหมื่นเหรียญครับผมครับผมเพราะสร้างแจกนะฮะครับครับด้านหน้าก็จะเป็นด้านหน้านี้รู้สึกว่าลักษณะก็จะแตกต่างจากเหรียญที่ผ่านมาพอสมควรเหมือนกันคือหมายถึงลักษณะการแกะหน้าหลวงพ่ออะไรพวกนี้นะจะแตกต่างกันนะฮะครับด้านหลังก็จะมีนะฮะที่ระลึกวันเกษตรกรกาญจนบุรีนะฮะครับ6ถึง8พฤษภาคม22นะครับอันนี้คือแจกในวันนั้นอย่างเดียวครับครับแล้วก็ราคาก็ยังไม่สูงมากครับถัดมานี่ก็จะเป็นเหรียญ60ปีครับโรงเรียนวัดศรีโลครับผมฮะออกในโอกาสโรงเรียนครบ60ปีครับครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่หลวงพ่อท่านสร้างขึ้นมาป่ะครับครับก็ยังอยู่ในประมาณหลักร้อยครับผมนะครับหลักร้อยต้นๆครับแต่ว่าพุทธศิลปะนี่ก็คือส่วนใหญ่จะเหมือนกันหมดเลยนะครับใกล้เคียงกันครับครับนี่ก็เป็นฉลองอายุ79ปีครับครับทั้งหมดที่เราดูนี่คือทันหลวงพ่อหมดเลยทันครับนะฮะฉลอง79ปีครับผมค่านิยมเป็นไงฮะปัจจุบันนี้ค่านิยมก็เก็บหากันเนี้ยครับครับพันต้นๆครับผมนะฮะครับก็ยังไม่สูงนะครับครับผมเหรียญสวยครับนี่เห็นมีรอยแตกอย่างเงี้ยมีทุกเหรียญมั้ยไม่ทุกเหรียญไม่ทุกเหรียญนะแล้วแต่จังหวะครับเป็นการครับบล็อกครับบล็อกกดเพราะพระเนื้อเป็นเนื้อแข็งครับเป็นเนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิลครับต่อมาฮะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญฉลองพัดยศครับผมพัดยศปี22เป็นไงเหรียญพัดยศมีความพิเศษไงฮะเหรียญพัดยศเนี่ยหลวงพ่อจัดสร้างเพื่อให้วัดท่าล้อนะครับ
ครับผมวัดท่าล้อในเมืองการครับจำนวนการสร้างเยอะไหมฮะก็จำนวนการสร้างเยอะไม่ระบุครับมีอัลบาก้าชุบนิกเกิลแล้วก็ทองแดงลมดำนะครับแล้วก็กระไรไฟครับครับผมจะมี3เนื้อ3เนื้อด้วยกันนะครับเป็นหลักหลักของต่อมาฮะอันนี้ก็จะเป็นรุ่น81ครับครับฉลองอายุ81ปีครับครับผมแหมพูดถึงพระเครื่องของหลวงพ่อเนี่ยต้องจดจำพิมพ์ให้ดีๆนะเพราะเหมือนกันเลยแตกต่างกันนิดหน่อยเองฮะครับครับผมเชื่อคุณผู้ชมเล่นใหม่ๆต้องมีงงฮะเพราะดูแล้วนี่แบบแทบจะแยกแยะไม่ออกหน้าเนี่ยจะเป็นบล็อกเดียวกันบล็อกเดียวใช่ฮะดูแล้วโอ้โหดูยากมากนะฮะครับเนื้อจะเป็นเนื้อเดียวกันครับผมกล้าชุบนิกเกิลครับครับผมนะครับต่อมาฮะอันนี้จะเป็นรุ่น83ปีครับผมครับผมฉลองหลวงพ่อนาถอายุครบ83ปีครับผมครับครับก็มีสร้างอยู่3เนื้อเหมือนกันครับก็มีเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลแล้วก็เนื้ออัลบาก้าครับครับแล้วก็เนื้อทองแดงครับกระไรไฟอีกสองรุ่นนะครับครับอันนี้มันลูกเสือครับอันนี้เหรียญ25ปีครับนะฮะ25ปีทมร.ครับผมครับจำนวนการสร้างเยอะไหมฮะก็เยอะหลายหมื่นเหรียญค่านิยมเป็นไงฮะหลักร้อยครับผมก็ยังไม่สูงมากนะครับถือว่าเป็นของดีน่าเก็บเอาละครับแหมวันนี้นะขอบคุณอาจารย์บินมากๆครับที่มาแนะนำนะครับมาต่อยอดความรู้ให้กับคุณผู้ชมขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1นะครับ www.miraclechannel.tv.net ครับคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาได้ที่ miracle_ch@hotmail.com หรือว่าจะเขียนจดหมายนะครับและโทรศัพท์มาได้เลยนะครับตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างและคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังครับรับชมได้ผ่านทาง YouTube นะครับโดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์นะครับของหลวงพ่อนาถได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและอาจารย์บินลาไปก่อนสวัสดีครับ